ออกมาข้างนอกในรอบสักพักนึงเลยคืออันเนี้ยเดียมีคนบอกมาว่าร้านเนี้ยคือมันดีมากประมาณว่ามันมีหลายแบรนด์อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาช้อปปิ้งเพราะว่าที่นี่น่าจะครบของที่อยากได้หลายๆอย่างพอดีนะคะอ่านใน Twitter มาเขาบอกมีอย่างนึงอ่ะแบบว่ามันดังมากมันเป็นโทนเนอร์ที่กำลังฮิตแล้วอยากได้ก็เลยเดี๋ยวจะมาดูที่นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยอันแรกเดี๋ยวขอไปดูบอบบี้บราวน์ก่อนปกติเดียเป็นทาสแบรนด์บอบบี้บราวน์มากคือแบบชอบรองพื้นชอบลิปเขามากวันนี้ยังใช้รองพื้นเขาเลยคือตอนนี้บอบบี้บราวน์เขาออกรองพื้นใหม่นี่ไงนี่ตัวนี้ก็เหมือนตอนนี้เขาจะมีโปรด้วยนะคือลด 10%อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองอันนี้เป็นสี N032 เป็นสีแซนคือเดียอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าตัวเนี้ยแบบคุมมันดีมากแล้วก็แบบแมทคือไม่ต้องเซตแป้งเลยอะไรเงี้ยนี่พอทาไปแล้วเมื่อกี้ลองแล้วพอเซตตัวมันแบบแมทเลยคือรองพื้นของบอบบี้บราวน์มันจะมีหลายรุ่นถ้าเป็นรุ่นเนี้ยอย่างที่เดียใช้มาวันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบโกลว์งานผิวโกลว์ไปเลยแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะออกแนวแบบแมตต์คุมมันเหมือนกันแต่ถ้าเดียวว่านะเดียวว่าตัวใหม่อะแมตต์กว่าคือแมตต์กว่าตัวที่เป็นกดขุ่นๆอันนี้รุ่นดังของเขาเลยก็ถ้าใครอยากได้นะคะลองมาดูได้นี่ทุกคนแล้วก็จะแนะนำตัวนี้นะคะอันนี้ของบอบบี้บราวน์เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบเฟรนช์ของเดียเลยใช้ดีมากคือมันเป็นวิตามิน enriched face base นะคะก็คือทาเข้าไปก่อนแต่งหน้ามันจะบำรุงไปในตัวแล้วก็เป็นเหมือนแบบเบสเมคอัพคือจะทำให้แบบรองพื้นมันติดโทนแล้วก็แบบเกลี่ยรองพื้นง่ายอะไรเงี้ยแล้วผิวก็จะแบบชุ่มชื้นขึ้นคือแบบดีมากเลยเข้าเมนมากๆเลยตอนนี้อยู่ที่ Chanel นะคะเดี๋ยวมาลองกันคือเดียไม่เคยใช้อะไรของ Chanel มาก่อนเลยนะโหเนื้อดีมากเลยอ่ะเป็นแบบสมแล้วที่เป็น Chanel ถ้าทาสีก็ต้องชมพูบาร์บี้มากแต่ปกติถ้าซื้อ Chanel ต้องไปร้องที่แบบว่าเคาน์เตอร์เขาเท่านั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบคือถ้ามาที่คีสมันสะดวกตรงที่แบบถ้าเราแบบอยากดูเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ดูได้หรือถ้าเราอยากดูแบบแบรนด์เกาหลีแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขามีแบรนด์อะไรบ้างชอบใช้เอสเต้ลอเดอร์มากชอบใช้อันนี้อุ้ยออกมาทางแท่นเลยเอสเต้ ANR คืออันเนี้ยกรอบกู้ผิวดีมากเลยทุกคนแบบว่างานผิวอะสมมติว่าผิวเราซึมโซมอะเราใช้ตัวเนี้ยคือตื่นมาผิวมันจะดูฟูดูดีขึ้นมาเลยแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีไซส์เล็กด้วยนะคะแล้วก็คู่นี้คือแบบมหัศจรรย์งานผิวสุดๆใช้คู่กันแล้วเหมือนว่าหน้าไม่เคยแย่มาก่อนกรอบกู้ผิวดีสุดๆเลยนะแล้วก็จะมีเซตนี้น่ารักมากเซตนี้จะเป็นแบบมีกระเป๋ามีขวดจิ๋วแล้วก็จะมีเหมือนลิปกลอสแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Micro Essence นะคะเป็นไซส์เล็กน่ารักกับปกติมากเลยสีกระเป๋าก็คือน่ารักเข้ากับชุดเรามากเลยนะคะอยากได้ตัวนี้มากรีวิวมาเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากเป็นแบบ The Concentrate นะคะแบบเขาบอกว่ากรอบกู้ผิวดีมากคือแบบว่าผิวแพ้ผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่เคยใช้แล้วเนี่ยมาก่อนเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวดังๆของเขาที่มันเป็นแบบซีโอ้มันน่าจะแพงมากเหมือนเขาบอกว่าแบบมันเป็นหมื่นเลยทุกคนนี่นะคะตัวนี้ลดอยู่นี่นะคะวิววิตตินลดจาก390คือถ้าเรามีแบบสมาชิกอ่ะจะลดไป 10% นะตัวนี้อันนี้เขาบอกเป็นสีขายดีนะสีดีฟโซสีแดงต่ำๆสวยมากอันนี้ก็เป็นโซนเคบิวตี้นะคะก็จะมีพวกแบบว่าสกินแคร์เกาหลีที่ดังๆนะซัมไบนี่อันนี้ทุกคนคืออยากมาดูอันนี้มากอันนี้เขาเรียกกันใน Twitter ว่าอะไรนะโทนเนอร์พี่จุนอะไรสักอย่างไม่มีไซส์เล็กด้วยอันเนี้ยคืออยากลองอันนี้มากเพราะว่ามันลดราคาอยู่นี่ 790เหลือ590แล้วก็มีไซส์จิ๋ว159บาทเขาบอกว่าเช็ดแล้วหน้าใสมากอันนี้ของโคเรน่านะคะแอมโพเอนอันนี้เดียก็ใช้อยู่นะคือเดียใช้เป็นอันนี้ที่เป็นตับพายช็อตแล้วก็ใช้เป็นอันนี้ด้วยที่เป็นวิซีช็อตก็คือตัวเนี้ยข้างในมันจะเป็นแบบข้างในอ่ะมันเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างในอย่างเงี้ยใช้แล้วหน้าเด้งมากเลยทุกคนมาดูนี่นะคะพอแอนโจดูดิอันนี้คือตลับเป็นแบบรูปแมวโอ้ยน่ารักข้างในก็เป็นแมวคิ้วมากไม่กล้าใช้หรอกนี่ก็เป็นอันที่เดียใช้อยู่แล้วเคยใช้อันนี้แล้วเคยใช้นี้แล้วใช้นี้แล้วโหใช้มาแค่หมดแล้วนะคะอันที่ชอบมากๆชอบตัวนี้มากๆเลยทุกคนเป็นไอเทมที่แบบไม่ค่อยเห็นคนรีวิวกันแต่ว่าเดียวว่ามันดีมากเลยนะคะเป็นไบโอเติม Aqua Source คือมันเป็นเซรั่มที่แบบมีออยล์อยู่ข้างในแล้วเป็นออยล์ที่แบบไม่เหนอะหนะหน้าเลยเลยแบบใช้แล้วหน้าใสตัวเนี้ยดีมากตัวนี้นะคะอยู่ที่อีกหนึ่งแบรนด์โปรดของเดียนะคะก็คือ YSL นั่นเองนี่ชอบตัวนี้มากอันนี้เป็นออยล์ลงก่อนแต่งหน้าแล้วแบบมันดีมากเลยทุกคนทำให้แบบแต่งหน้าติดโทนดูดิลิปเขาเรียงครบเรียงสวยงามอลังการมากอันนี้แบบอยากลองมากว้าวมากเลยสีสวยมากเลยราคาถูกด้วยคือเขาอ่ะมีตั้งแต่ของแบบแพงๆแบบว่าพวกราเมงได้แบบเป็นหมื่นแล้วก็มีพวกเนี่ย49บาทก็มีอะค่ะเดี๋ยวเราซื้อซอฟเน่ไปตุนหน่อยนะคะเพราะว่าปกติเดี๋ยวชอบใช้ซอฟเน่มากอันนี้เป็นสูตรที่เป็นแอคเน่เอาไว้เช็ดสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็สูตรนี้จะเป็นสูตรธรรมดาแล้วก็เอาไว้เช็ดเครื่องสำอางอะไรนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เดี๋ยวชอบหลายแบรนด์มากๆเลยจะมีอันนี้เป็นน้ำตกเห็ดอันนี้สามารถแบบกรอบผู้ผิวเวลาเป็นผดผื่นผิวแดงชอบใช้ตัวนี้นะเป็นมาร์กหน้าคือแบบราคา 1,200 บาทนะคะตัวนี้แบบผิวฟูมากผิวชุ่มชื้นมากเวลาผิวแห้งๆแบบเวลาไปเกาหลีแล้วอากาศหนาวๆก็จะโปะตัวนี้ก่อนนอนนะคะเป็นสลิปปิ้งมาไม่ต้องล้างออกเลยผิวชุ่มชื้นสุดๆอันนี้เป็นโซนแบบที่เหมาะกับเราราคาถูกๆนะคะแล้วจะมีพวกซองแบบซองๆแบบนี้เป็นลิปอย่างอันนี้นาคอนซีลเลอร์นาราคา467บาทคือเราสามารถซื้อของเคาน์เตอร์แบรนด์ได้ในราคาย่อมเยาแล้วก็มีของราคาหลักสิบเนี่ย39อันนี้มินเล่ก็หลัก10เหมือนกันคอนซุกนะคะตัวนี้เคยอยู่ใน Favorite CC ครีมของเดียด้วยเป็นแท็บ CC ครีมนะอันนี้เป็น CC ที่แบบเขาจะมี2ฝั่งหนึ่งมันจะเป็น CC ครีมส่วนฝั่งหนึ่งจะเป็นเหมือนเบสที่แบบทำให้ผิวโกโกรอ่ะเราสามารถใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้สามารถผสมเข้าไปใน CC ทำให้ผิวโกโกรก็ได้นะคะว้าวอันนี้ตลับสวยมากเลยอ่ะข้างในแบบอันนี้เหมือนพริกป่นลิลลี่ไบเลสอันนี้ก็เป็นลดราคาอยู่อันนี้เซลเหลือจากอันเนี้ย559เหลือ237อันนี้ก็จาก359เหลือ200กว่าบาททุกคนราคาแบบใกล้เคียงกับเกาหลีเลยอันนี้ดียี่ห้อนี้ดีลิลลี่ไบเลสเดียชอบลิปเขามากลิปเขาแบบเนื้อนุ่มเนียนมากเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับบล็อกมาช้อปปิ้งของเดียนะคะก็พาทุกคนมาช้อปปิ้งด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาช้อปปิ้งที่ร้านคิสนะคะคือเขาจะมีหลายสาขามากๆเลยนะคะก็จะมีเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2กับชั้น G ที่ตรงโซน B2S เนาะแล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่ชั้น2ด้วยเหมือนกันนะคะก็เผื่อใครอยากจะมาช้อปปิ้งนะคะก็ที่นี่ครบมากๆเลยร้านก็กว้างเดินสบายนะก็มีตั้งแต่แบบของราคาหลัก10ไปจนถึงแบบหลักพันหลักหมื่นเลยนะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย